ขณะที่สังคมกำลังจับตากับเรื่องผีๆที่กำลังถูกตรวจสอบล่าสุดก็เกิดเรื่องฮือฮาขณะถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564วาระ1ระหว่างที่นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กำลังอภิปรายถึงการจัดการงบของรัฐบาลแต่ปรากฏว่าจู่ๆเก้าอี้ข้างหลังนายอิสระซึ่งอยู่ในลักษณะหันข้างกลับมาสู่ทางตรงเองเล่นเอาผู้ชมถึงกับขนลุกพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรัฐสภาใหม่กันใหญ่แต่ล่าสุดปริศนานี้ก็กระจ่างเมื่อนายชินวรบุญยเกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาเคลียร์เรื่องลี้ลับนี้โดยบอกว่าตนเห็นเพื่อนส.ส.ลุกออกไปแล้วไม่ได้จัดเก้าอี้ให้เข้าที่ก็เลยใช้มือหมุนกลับมาให้เป็นระเบียบไม่ได้เป็นปฏิหารอะไรส่วนที่มีคนแซวกันว่าเก้าอี้หมุนอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นตนว่าไม่เกี่ยวกันเพราะตนเป็นคนหมุนเองไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหมุนและยืนยันว่าตั้งแต่มาใช้สถานที่ประชุมสภานี้ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่ลี้ลับสุดท้ายจากเรื่องขนลุกกลายเป็นเรื่องโจ๊กในสภาไปนั่นเอง